ขาทำทุกอย่างเพื่อจะเอาชนะแม่เขาไม่ได้ถักลูกคุณแม่กลัวคุณสีจะเหมือนผู้หญิงที่ชื่อบัวใช่ไหมครับนิดลูกไม่ฟังอะไรใครมาพูดถึงบัวทำไมนี่ลูกไม่ฟังใครแล้วใช่ไหมลูกไม่ต้องฟังใครทั้งนั้นฟังแม่คนเดียวได้ยินไหมว่าฟังแม่คนเดียวลูกรู้หมดแล้วลูกรู้ทุกอย่างของแม่แล้วอะว่าแม่คือใครมาจากไหนแล้วคุณแม่ต้องทำอะไรถึงจะอยู่ในบ้านหลังนี้ได้อะลูกรู้หมดแล้วคุณแม่ไม่สั่งอะไรจากคุณสี่เลยไม่จริงแม่ไม่เหมือนมันอย่าเอาแม่ไปเปรียบเทียบกับมันนะคุณแม่ไม่เคยเปิดโอกาสให้คุณสี่ด้วยซ้ำคุณแม่จะรู้ได้ไงถ้าคุณพ่อไม่เปิดโอกาสให้คุณแม่แล้วคุณแม่จะได้มาเป็นคุณนายพันพิทุกวันนี้หรอพูดอย่างนี้กับแม่ได้ยังไงคุณแม่คุณแม่ถ้าคุณแม่รักลูกจริงๆคุณแม่ต้องให้โอกาสคุณสีได้ไหมครับคุณสีเขาแค่อยากได้โอกาสเหมือนที่คุณแม่เคยได้ครับนะนะครับไม่มีทางฟังแม่นะผู้หญิงคนนี้มันไม่เคยจริงใจกับลูกคุณแม่ครับแล้วที่คุณแม่ท้องกับคุณพ่อสรุปแล้วลูกเกิดมาจากความรักหรือเกิดมาเพื่อเป็นเครื่องมือให้คุณแม่เอาชนะคุณพ่อครับนี่ลูกพูดแบบนี้ออกมาได้ยังไงอ่ะก็คุณแม่ได้แต่งงานกับคุณพ่อเพราะว่าคุณแม่ท้องไม่ใช่หรอลูกมีสิทธิ์สงสัยไหมครับลูกมีสิทธิ์สงสัยว่าคุณแม่เคยจริงจังกับคุณพ่อหรือเปล่าอ่ะแม่คุณสี่จะจริงใจกับลูกหรือเปล่าก็ขอให้ลูกรู้ด้วยตัวของลูกเองนะครับลูกจะถามคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายคุณแม่จะให้โอกาสคุณสี่ได้ไหมนะครับเพื่อลูกก็ได้อะ